ขอกราบนมัสการพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ท่านสมณะและศิกขมาทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะขอเจริญธรรมสำนึกดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับรายการขวางโลกไขโลกุตระค่ะวันนี้วันที่5กรกฎาคม2565นะคะได้มีโอกาสกลับมาจัดรายการสดอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่รีรันไป 2-3 เดือนนะคะผู้ร่วมรายการนะคะวันนี้ก็ได้รับความเมตตาเป็นอย่างสูงนะคะจากท่านศิกขมาพุทธพรนวลเพิ่มบุญอริยะท่านกำลังจะเดินทางมาถึงนะคะแล้วก็อหมอฟ้ารักทิพยธรรมค่ะอหมอคะเจริญธรรมค่ะเจริญธรรมค่ะเจริญธรรมท่านผู้ชมด้วยนะคะค่ะขอต้อนรับและนิมนต์ท่านศิกขมาค่ะค่ะตอนนี้ท่านศิกขมาเดินทางมาถึงสตูดิโอแล้วนะคะเดี๋ยวให้เวลาท่านเตรียมตัวเราก็เปิดเพลงแรกเลยไหมใช่แล้วเราเปิดเพลงแรกเลยแล้วเดี๋ยวเราก็กลับมาคุยกันแล้วกันนะค่ะเพลงแรกค่ะไปฟังบทเพลงนี้ค่ะบ่อใส่เกิบค่ะเชิญค่ะเป็นบ่าวอยู่สีสะเกดเกิดบอกใส่ไปใส่กระสางย่างสาภัยเขาก็แนมเดียวหลังเป็นตาเนื้อสังเจ้าคือบ่อใส่เกิบป่าเขาไปทั้งลงนาเยียบมาสูญการค้ามีแต่สายหน้ามองไปหาควงคู่บ่อจะไปซื้อของทุกสาก่อนแนมโม่ควบให้น้องเพิ่มเกิบเกิบเบิ่งอ้ายผู้นี้เพิ่นบ่ใส่เกิบสายตาของเพิ่นประเมินประมาณว่ายานสมเพศบ่น่าสงสารอย่าที่เฝ้านางบ้านมันบ่น่าไว้ใจเฝ้าเมียนกระเป๋าย่านเฮาสิเฮ็ดโตเป็นภัยขอบอกละขอบอกเอาไว้ว่าคนทอดเกิบแบบอ้ายมีหลายอาชีพการงานมีกระทั่งคุณหมอวิศวะและพยาบาลทนายความตำรวจทหารมีผู้จัดการมีทั้งศิลปินเป็นครูบาอาจารย์แต่ทำงานและทำตัวติดดินรู้คุณค่าชีวินรักสัตว์โลกทั้งสิ้นมีพออยู่พอกินแต่บ่ยอมสายเกิบปากทูเกิบแต่ว่ารักเท้าเป็นยังจึงพอเกิบคือทอดเป็นยังต้องทอดเป็นตาหนึ่งยังประจานไปข้างใดก็ดีร้อนทุกมองคันยังยังเป็นหมู่ให้ดูข้างลายให้เบิ้งยิ่งใหญ่คือสิมีความหมายแฟนยังซ่อนไว้สีก็ดูแจ่มใสคนอยากรู้เหลือหลายมีคำตอบของอ้ายนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่เพิ่นก็บ่สายเกิบพอเกิบนี้แล้วได้ฝึกสติยังไปข้างใดก็ได้นวดฟักขาวสุขภาพดีขึ้นเกิบพอเกิบนี้แล้วได้ฝึกสติก็ได้นวดฟ้าขาวสุขภาพดีขึ้นมีกระทั่งคุณหมอวิศวะและพยาบาลทนายความตำรวจทหารมีผู้จัดการมีทั้งศิลปินเป็นครูบาอาจารย์แต่ทำงานและทำตัวติดดินรู้คุณค่าชีวินรักสัตว์โลกทั้งสิ้นมีพออยู่พอกินแต่บ่ยอมสายเกิบบึ้งเกิบแต่ว่ารักเท้าเป็นยังจึงพอเกิบคือทอดเป็นยังต้องทอดเป็นตาหนึ่งยังก็ยังไปข้างใดก็ดีบ้าทุกมองคนยังยังเป็นหมู่ให้ดูข้างลายเป็นมือยิ่งใหญ่คือสิมีความหมายแฟนยังซ่อนไว้สีก็ดูแจ่มใสคนอยากรู้เหลือหลายมีคำตอบของอ้ายนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่เพิ่นก็บ่สายเกิบพอเกิบนี้แล้วได้ฝึกสติยังไปข้างใดก็ได้นวดฟ้าขาวสุขภาพดีขึ้นเกิบพอเกิบนี้แล้วได้
นะคะวงคารวาสนะเป็นผู้ขับร้องคารวาสก็เป็นวงของชาวอโศกใช่ไหมคะหมอที่ก็จะแต่งเพลงอะไรที่แบบว่ามีเนื้อหาสาระสู่โลกุตระทั้งนั้นอยู่แล้วเป็นวงของชาวอโศกเลยนะค่ะเป็นยังไงคะหมอกับบอดใส่เกือบเพลงนี้คือมันดีนะเป็นได้ตอบคำถามคนทั่วไปอ่ะบอดใส่เกือบคือการที่ไม่สวมรองเท้าไม่สวมรองเท้าก็คือเราจะถอดรองเท้านะคะเพื่อฝึกปฏิบัติธรรมนะคะตั้งแต่พ่อครูลงไปเลยสมณสิกขมาสตอนที่เราไปฝึกหัดปฏิบัติเนี่ยไม่ว่าเราจะมาจากบุคคลในสาขาอาชีพใดไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เด็กผู้สูงอายุหรือนักเรียนสมณสิกขาถอดรองเท้าหมดท่านไปบิณฑบาตนะคะก็ตั้งแต่พระพุทธเจ้าเลยนะท่านก็ไม่สวมรองพระบาทแล้วถอดรองพระบาทแล้วแล้วก็ไปสอนผู้คนต่างๆทั้งหลายก็เป็นเหมือนกับเสขียวัตรอะหรือเป็นลักษณะรูปธรรมที่แสดงให้เห็นถึงความที่เราถอดความยึดมั่นถือมั่นมาสู่อีกโลกโลกุตระไม่มีทีนี้เราจะบอกเขายังไงว่าเราปฏิบัติธรรมตามพระพุทธองค์นะแล้วแต่เพลงที่มันจะอธิบายแต่หมอรู้ไหมว่าทำไมพระพุทธองค์ท่านไม่ได้สวมรองพระบาทตอนนั้นทำไมท่านมีใช่ไหมในยุคนั้นไม่ใช่ไม่มีรองเท้านะมีก็ถอดรองเท้าทองไงพ่อครูบอกรองเท้าทองเลยนะเพราะอะไรถึงเป็นเหตุตรงอันนี้คะที่ทำให้ท่านว่าเอ๊ะมาเป็นนักบวชเนี่ยต้องถอดรองเท้าอ่ะมันมีนัยยะไหมคือคิดตามเขาเรียกว่าอะไรนะตามทัศนะของอมอนะตามทัศนะของอมอก็คือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้กำหนดผ้าสามผืนถูกไหมผ้าที่จะครองอ่ะสามผืนแล้วก็มีบริขาร8ถูกไหมในบริขารนั้นไม่มีรองเท้านะคือหมายความว่าสิ่งที่นักบวชจะมีประจำเป็นของจำเป็นอ่ะนะคะนอกจากผ้าสามผืนผ้าครองผ้าห่มอะไรที่ท่านจะต้องมีแล้วเนี่ยท่านก็จะต้องมีบริขาร8เช่นบาตรใช่ไหมคะหรือว่าอะไรที่ท่านใช้เป็นประจำอ่ะที่จะต้องมีนะซึ่งอันนี้พี่หมอก็จำไม่ได้แล้วอะไรแต่ว่ามีดโกนในทำนองนี้ที่ว่าจะปลงผมตามวันอุโบสถตามที่เราจะต้องที่ท่านทั้งหลายอ่ะนี่เราต้องถวายนะว่าท่านต้องการบริขาร8อะไรไม่มีรองเท้าใช่ไหมไม่ใช่ไหมคะสิคะไม่มีรองเท้าเป็นบริขารเลยและแม้แต่ในพ่อครูเทศพี่หมอจำได้ในยุคของพุทธกาลเนี่ยมีพระภิกษุรูปหนึ่งท่านเป็นสุขุมารชาติค่ะไม่ทราบท่านผู้ชมคงจะได้ยินมาหรือเปล่าสุขุมารชาติก็หมายความว่าท่านเป็นผู้ดีมากเลยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเท้าไม่เคยสัมผัสกับสิ่งที่หยาบกระด้างเพราะฉะนั้นผิวเท้าเนี่ยจะอ่อนนุ่มจนกระทั่งขึ้นขนอ่อนอะขึ้นขนอ่อนเออเท้าจะบางแล้วก็เป็นคือกับขนน่ะมีขนอ่อนขึ้นแล้วทีนี้ทำไงท่านก็ต้องมาเมื่อมีจิตที่จะทิ้งบ้านช่องเรือนชานมาบวชเป็นนักบวชเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามพระพุทธองค์พุทธองค์ยังไม่สวมรองพระบาทเลยปรากฏว่าเลือดไหลนะผิวบางไงสัมผัสกับพื้นหินกรวดได้แม้แต่หญ้าก็ยังเจ็บเลยก็เลยมีเลือดไหลมีแผลบาดแผลซึ่งทุกขเวทนาพระพุทธเจ้ายังไม่อนุญาตให้สวมรองเท้านะบ่อใส่เกิบก็ยังบอกว่าบ่อห้ามใส่เกิบแล้วอนุญาตอะไรเพราะว่ามันเจ็บป่วยแล้วทำยังไงก็ต้องช่วยผู้ป่วยใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกเราอนุญาตใบไม้รองเพียงใบเดียวเท่านั้นนะคิดดูแสดงว่าการที่ต้องถอดรองเท้าที่ไม่ให้ใส่รองเท้าเนี่ยมีนัยยะสำคัญอย่างใช่เป็นการปฏิบัติธรรมตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วตัวอย่างท่านที่ปฏิบัติจริงมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วลองถามท่านแต่อู้ยอมรับนะว่าอู้ก็ใส่ยังต้องใส่อยู่นะเพราะเราไม่ชินไงเราไม่ได้ฝึกเนาะแต่เชื่อไหมพี่หมอเนี่ยตอนศรัทธาแรงกล้าเนี่ยนะแม้ไม่ชินไม่ไรนะเจ็บก็ทนนะเหรอเออตามพ่อครูไปตอนนั้นน่ะตามพ่อครูไปบิณฑบาตที่ตอนเราไปปฏิบัติที่สาลีอโศกศรีสาอโศกนะพ่อครูออกบิณฑบาตแล้วก็มีแถวสมณสิกขมาสถอดรองเท้างามๆแล้วเราก็เดินตามเราถอดรองเท้าเดินได้อย่าคิดดูนะเขามีศรัทธาอุ๊กพยายามจะฝึกนะคะสิกขมาสแต่มันร้อนเท้าอ่ะเสร็จแล้วก็ไม่รอดอ่ะต้องฝึกถ้าอยู่ในพื้นที่เรียบๆนะค่ะพื้นที่เรียบๆโดยเฉพาะไอ้
พื้นปูนเราเนี่ยยิ่งสบายพื้นกระดานพื้นปูนอันนี้อย่าสบายอันนี้เดินได้มันได้แต่ดินนี่พื้นดินน้ำบดน่ะพื้นดินที่มันไม่มีน้ำไม่มีไหนไม่มีอะไรต่ออะไรก็หัดฝึกเดินถึงจะมีอะไรขุขระไอหินก้อนใหญ่ๆอ่ะนะเราก็ค่อยๆย่องเอาไปเดินพวดๆก็จะเจ็บนั่นคือการฝึกหัดฝึกให้มีสติฝึกบ้างก็ดีเพราะว่าเท้าเราเนี่ยถ้าสัมผัสกับธรรมชาติโดยตรงเลยนะมันต้องใส่เกือบใส่เกือบอะไรตัวไหนไม่ต้องใส่เกือบแล้วไม่ต้องใส่เกือกเดี๋ยวจะมองให้แต่มันมีไอ้นี่อยู่มันมีอะไรมีอนุโลมอยู่ไม่ใช่แต่อนุโลมแต่พระองค์นั้นในพระองค์นั้นเท่านั้นนะไม่ใช่อนุโลมอะไรคะเดี๋ยวนี้เวลาไปโรงพยาบาลนะเขาบอกว่าชาวอโศกกรุณาใส่รองเท้าเข้าโรงพยาบาลด้วยเชื้อโรคมันเยอะมันเยอะไงสมัยนี้ในกรณีเชื้อเราก็ต้องใส่ต้องสวมใส่ไป1นะค่ะ2จะไปเดินลุยสวนนะน้ําในอะไรต่ออะไรเยอะแยะอย่างนี้ใส่ได้ใส่ในการงานต้องใส่ไปทํางานอะไรแบบนั้นน่ะจะไปอะไรต่ออะไรเงี้ยใส่ได้ค่ะแต่ถ้าอยู่เป็นปกติแบบนี้แต่กรณีที่บิณฑบาตนี่นะไม่งกเดินใดๆทั้งสิ้นถ้าป่วยหรือว่าเท้าเจ็บไม่ต้องออกบินเป็นอย่างนั้นเลยเพราะอะไรเพราะว่ามัน เป็นตัวอย่างให้กับคนไงให้กับคนว่าเราต้องสัมผัสพื้นดินด้วยเท้าเปล่าจริงๆนะไม่ต้องมีรองเท้าไม่ต้องมีอะไรใส่แต่ว่าเงื่อนไขที่อนุโลมเนี่ยนี่ชื่อว่าเนี่ยนะสำหรับผู้ป่วยแล้วก็คนเขาบอกว่าไปยังไงเนี่ยโอ้เดินปกติพวกเด็กๆเขาก็ไม่ใส่รองเท้านะเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยเด็กเขาก็ไม่ใส่รองเท้ากันคนเขาจะมองเอ๊ะทำไมไม่ใส่รองเท้าเด็กบางคนก็พอจะรู้เขาก็พูดไปตามที่รู้ไอ้บางคนไม่รู้ก็บอกว่าเขาไม่ให้ใส่ลงไปจริงอ่ะตามระเบียบไม่ให้สวมอ่ะแต่สิคะไม่คะแล้วมันฝึกอะไรอ่ะถอดรองเท้าฝึกอะไรหนึ่งฝึกสติเมื่อกี้ในเพลงเขาบอกฝึกสติเวลาเรามีรองเท้าอะไรเนี่ยมันจะไม่มีสติมันก็จำพวดไปเลยนะถ้ามีรองเท้าถ้าไม่มีรองเท้าเนี่ยนะจะยากไปไหนเนี่ยถ้าไประวังมันก็จะเจ็บตัวมากกว่า1ฝึกสติ 2ฝึกสัมผัสพื้นดินที่ว่าอะไรที่ตามไอมันไตปิฎกอะคะหมอตามหมอบอกกันนะต้องเย็บย่าเย็บอะไรเนี่ยคือคนป่วยที่เป็นมะเร็งอะนะในตัวนี่มันจะมีประจุลบเยอะเขาจะต้องตอนเช้าต้องสัมผัสหญ้าที่มีน้ำค้างตอนเช้านะเท้าเปล่าๆนี่แหละแล้วก็เหยียบหญ้าแล้วค่อยๆเดินช้าๆมันจะถ่ายประจุลบลงดินก็เหมือนกับต่อสายดินไงแล้วประจุในร่างกายของเราเนี่ยก็จะปรับตัวเรียงตัวกันดีแล้วอาการป่วยมันจะเบาบางลงอันนั้นสำหรับสุขภาพนะแล้วเขามีอีกว่าพื้นดินนะเป็นพื้นดินน้ำไม่ใช่ปูนถ้าปูนนี่มันก็อันตรายหน่อยแต่สำหรับเราแล้วเนี่ยเราฝึกโดยเฉพาะคนที่แข็งแรงดีอยู่เนี่ยนะก็ควรจะฝึกอย่างพวกเราเนี่ยเดินในที่มันไม่ได้อะไรหนักหนาเนี่ยแม้แต่ร้อนๆหนาเนี่ยนะที่ว่ามันจะมีวิธีการเดินเวลาเราเดินเนี่ยเราก็เดินอย่าให้เท้ามันจ้ำลงไปทีเดียวหมดเลยนะก็ต้องเอาตรงนั้นเดินตรงนี้เดินฝึกวางเท้าใช่แล้วก็ชักขาให้ไวขึ้นตรงนี้มันก็จะมีวิธีการเดินไม่ใช่ว่าจะไปโอ้โหทรมานกระย่องกระแยงอะไรต้องรู้จักวิธีการเดินนี่แหละก็คือการได้ฝึกที่สำคัญคือได้ฝึกสติอย่างมากทุกอย่างฝึกสตินั่นแหละอันที่สำคัญก็คือฝึกสติโดยได้นวดฝ่าเท้าไปในตัวถ้างั้นเดี๋ยวต้องไปลองบ้างแล้วนะคะถ้าเราอยู่ตามพื้นที่ที่มันไม่มีเชื้อโรคมากหรืออะไรกันแล้วสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสมัยที่ดำบรรพ์นะเชื้อโรคมันไม่ค่อยมีเหมือนสมัยนี้แล้วก็แต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยฝึกซะจนชำนาญเวลาไปทำนาเนี่ยใส่รองเท้าไปทำนี่มันจะย่ำแต่เวลาทำนาก็ต้องถอดเนาะดึงไม่ไหวเคยเอารองเท้าไปใส่ทำนาทำไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ต้องถอดทุกคนต้องถอดตอนไปออกศึกษามันก็ต้องดูมันต้องดูสถานการณ์อะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องลองฝึกกับซีเมนต์ร้อนๆตรงแถวถนนนวมินทร์จะพาเข้าเลยถ้าจะฝึกนะถ้าจะฝึกได้ไอ้ตรงเนี้ยถนนที่ว่าถนนเรียบๆนะแล้วมันร้อนๆเนี่ยจะเดินยังไงเราจะชักเท้ายังไงจะอะไรยังไงประมาณนั้นต้องมารายงานผลนะคะข้อสำคัญก็คือเราได้ฝึกสติแล้วก็จริงๆแล้ว
คนมันเกิดมาก็ไม่ได้มีรองเท้าออกมาด้วยสักหน่อยถ้ามีนี่จะต้องไปลงตั้งแต่แต่เดียวแต่เดียวแต่เราก็ต้องอย่างนั้นนะเสื้อผ้าก็ไม่มีใส่นะโตขึ้นมามันก็ต้องใส่เห็นไหมสีเดียวบอกว่าเสื้อผ้าก็ไม่ได้มีเสื้อผ้าก็ฝึกถอดเสื้อผ้าเดินด้วยไม่ใช่อะไรคือข้อสำคัญก็คือให้รู้จักสัมผัสกับธรรมชาติโดยแท้จริงถ้างั้นก็ฝากไว้นะคะว่าใครต้องการฝึกตรงนี้นะคะถ้าเป็นข้อดีพอดีมีท่านผู้ชมรายงานเข้ามาค่ะคุณอัครเดชกิตติยธนพงศ์บอกสัญญาณไม่ค่อยดีนะคะเอาเหรอฝ่ายเทคนิคลองดูนะว่าเป็นที่เราหรือเป็นที่ Facebook ไม่แน่ใจ คุณคอยใครบอกว่าถอดรองเท้าเดินดีครับแต่ถ้าเดินบนยางมาตอยอันนี้ผมถอดใจครับ โอ้ถ้าเดินบนยางมาตอยร้อนๆนะคะคุณอุบลคนโก้กลับนมัสการศิขมาศมาค่ะพวกเราเคยเดินนะเดินไอ้นี่แหละถนนในกรุงเทพเนี่ยโอ้โหต้องทนเหมือนกันนะค่ะต้องเอาสายความอดทนด้วยไม่ใช่จะฝึกสติเท่านั้นฝึกความอดทนด้วยความอดทนด้วยได้เห็นเพราะว่าร้อนๆเนี่ยนะตอนไปชุมนุมไงจำได้ร้อนมากเลยแต่ก็ยังทนได้ที่จะเดินไปอ่ะจิตจะเดินไปตรงนั้นตั้งจิตนี่อีกตอนหนึ่งตอนนั้นรู้สึกว่าเป็นตอนวิสาขบูชา24ที่สวนลุมพ่อครูนำเดินผ่านโรงพยาบาลราชวิถีบนถนนร้อนๆเลยเอาหมอนะไปด้วยนะพอใจมันแข็งจริงนะเหมือนคนเดินลุยไฟอ่ะมันไปได้นะไปได้ได้ฝึกความอดทนจริงๆเลยฝึกความอดทนได้ไปได้ลองไปฝึกกันดูนะคะค่ะเรื่องดีๆมาฝากกับบทเพลงต่อไปค่ะเพลงชีวิตไทยๆนะวันนี้เราจะลุกทุ่งกันหน่อยเชิญค่ะล้มต้นว่าสิวิไลสวนทางทำ
ลายสิ่งที่ผู้ใหญ่สร้างมาธรรมชาติขาดความสมดุลตัดป่ากระตุ้นหอบห่วงโหยหาการเมืองการบ้านท่านบุกเบิกมาการเมืองการบ้านท่านบุกเบิกมาทั้งในทุนในหน้ามันคอยท่าล้วงตับไตกินอยู่กันแบบง่ายๆชีวิตไทยๆไม่มีกังวลทนร้อนทนแดดทนฝนทนร้อนทนแดดทนฝนไม่มีมองหมดไม่ฝืนทนไม่ฝืนใจกับบทเพลงวิถีไทยๆนะชีวิตไทยๆชีวิตไทยๆนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะคุยกับหมอนะคะขออ่านข้อความไปเป็นระยะเลยเนาะคุณวิภาดาพิมพาพรกราบนมัสการสิขมาจักค่ะสาธุสาธุค่ะคุณสมจิตปานวิเชียรรับชมทางทีวีภาพและเสียงชัดเจนดีค่ะโอ้ขอบคุณนะคะที่รายงานเข้ามาคุณสายันสมสวัสดิ์สาธุครับเป็นยังไงคะชีวิตไทยๆโอ้ดูแล้วเป็นไงนะมันไทยแล้วมันอบอุ่นเนาะฟังแล้วมันสดชื่นนึกถึงตอนแบบเราง่ายๆนะนึกถึงตอนที่เราเด็กๆอ่ะเด็กๆเวลาปิดเทอมอ่ะไปแบบตรงกับเพลงนี้เลยแล้วเอาหมอไปไหนอ่ะโรงเรียนนี้คือคุณแม่ส่งให้ไปอยู่กับยายที่ไหนยายที่หลังสวนจังหวัดชุมพรจะเป็นแบบไทยๆอย่างนี้เหรอใช่อยู่ติดกับแม่น้ำหลังสวนบ้านยายทำนามีนาแล้วก็มีสวนมังคุดเงาะทุเรียนค่ะแล้วทำอะไรไหมก็เก็บผักหักฟืนทำไฟไงเราต้องมาก่อไฟกับไอเตาถ่านอ่ะเออตอนนี้แก๊สแพงนะต้องกลับมาปั้งทำอย่างเงี้ยเหมือนเราหนึ่งเราเองชีวิตง่ายๆเพราะเมืองไทยอ่ะมันเป็นเขตศูนย์สูงใช่ไหมไม่มีหิมะตลอดปีเขียวชอุ่มเราจิ้มลงไปตรงไหนมันก็เกิดเป็นดอกผลให้เราได้อยู่กินกันอย่างสบายๆถึงเมืองไทยถึงอยู่สุขสบายไงแล้วมันเหลือกินท่านผู้ชมมันเหลือกินคือแต่ละบ้านมันจะมีกล้วยมีมะละกอแล้วบางทีสุกอ่ะกินไม่ทันก็กล้วยหวีเครือนึงมันตั้งกี่หวีเนาะมันกินไม่ทันมันก็ต้องแจกมันเป็นเหตุเหมือนไฟบังคับว่าต้องแจกมันเลยทำให้เกิดการผูกมิตรกันด้วยผูกมิตรแล้วก็มันมีความสุขแล้วแสงอาทิตย์เนี่ยมันก็ส่องให้สว่างนะแล้วทำให้เราเนี่ยแข็งแรงแล้วเราก็เลยทำนาทำสวนทำไร่กันอย่างรื่นรมนี่คือปู่ย่าเนี่ยได้ทำอันนี้ไว้ให้แล้วแต่ทีนี้ในเพลงนี้นอกบอกถึงความสุขของสมัยที่ว่าปู่ย่าตายายสัมพันธ์ธรรมชาติแน่นแฟนใช่ไหมไม่ขาดแคลนน้ำใจชื่นบานแสนสบายแต่มาพูดถึงลูกยุกยาลูกหลานนะบอกว่าอะไรไหมมีทั้งลูกผลานหลานล้างทั่วไปเห็นไหมเพลงนี้ทำให้สะดุดว่าเด็กๆเนี่ยจะไม่สืบสานต่อวิถีไทยๆนะคือไม่ได้ถูกส่งไปอยู่หลังสวนแบบเราไงไม่อยู่กับปู่ย่าตายายไม่ได้เห็นชีวิตของยายบ้านยายไม่เป็นไม้นะคือยกขึ้นมาแต่ว่าพื้นนี่ยังเป็นดินเลยอุ๊ได้สัมผัสดินสิกมาศเข้ามาในบ้านก็ยังเหยียบดินเลยคิดดูคือเรารู้สึกอะไรก็โบกปูนตะพึดเลยไม่ปูนแต่ตอนนี้ปูนหมดแล้วไม่แบบว่าเด็กๆสมัยนี้สิกมาศหมายถึงว่าเด็กๆสมัยนี้อะไรก็อยู่กับปูนใช่ไม่มีชีวิตไทยๆแล้วที่สำคัญคือชีวิตอยู่กับมือถือค่ะสิกมาศเด็กสมัยนี้คือจะไม่ได้รับรู้กับบรรยากาศธรรมชาติกับวิถีชีวิตที่เราปลูกอยู่ปลูกกินอะไรจะไม่ได้เรียนรู้เนาะสายใยของธรรมชาติเนี่ยกับระหว่างเขากับเราเนี่ยมันห่างไกลกันมากแล้วพูดกันแบบยังไงอ่ะเขาจะเริ่มไม่เข้าใจเราละไม่ทนร้อนทนแดดทนฝนเลยไม่ทนค่ะโดนร้อนโดนแดดโดนฝนจริงสิกมาศเขาถึงบอกว่าหลงตนว่าศรีวิไลสวนทางแล้วก็ทำลายใช่ไหมคะขาดสมดุลไปอาศัยธรรมชาติไม่ได้หล่อเลี้ยงสร้างธรรมชาติสร้างสรรค์เลยพ่อครูถึงต้องมาสร้างอาหารเด็กที่มาอยู่กับเราเนี่ยได้ฝึกทนแล้งทนร้อนทนแดดทนฝนนะใช่แล้วสุขภาพมันก็จะแข็งแรงดีด้วยค่ะสุขภาพจะแข็งแรงดีด้วยเพราะว่ามันได้แดดได้ลมได้ฝนได้อะไรต่ออะไรจากธรรมชาตินี่แหละโดยเฉพาะแดดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอยู่ๆก็ไปนั่งตากแดดให้มันไหม้เกรียมแต่จะว่าไปพวกฝรั่งเขาชอบมาอาบแดดนะเพราะว่าบ้านเขาไม่มีแดดไงสิขมาศในฐานะที่สิขมาศก็ผ่านร้อนผ่านฝนมาหลายฤดูกาลเนาะแล้วก็อยู่กับวิถีไทยๆมาหมอก็เหมือนกันนะคะ
แล้วพอเรามาเห็นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยที่หลงตัวเองว่าสิวิไลแล้วไม่เอาแล้วตีทิ้งพวกนี้ในความรู้สึกสิกมาศอยากบอกอะไรกับเด็กพวกนั้นเขาไปถูกทางไหมคือมันตามยุคตามสมัยเนาะถ้าเขามาให้เราสอนเราก็สอนถ้าเขาไม่มาอาจจะมีใครสักคนที่ฟังดูวันนี้แล้วอาจจะปิ๊งขึ้นมาก็ได้นะไม่รู้นะแล้วเราก็บอกเขาไปเนี่ยอย่างเด็กที่เขามาอยู่กับเราเราก็บอกเขาไปนะเราก็ต้องบอกเขาอดทนนะทนหน่อยนะบางคนเขาบอกบางคนเขาก็ไอ้มาจากทั้งไรทั้งนาอะไรมาเขาก็พอจะไอ้นี่กันได้พอจะคุยกันได้แต่ว่าหลายคนที่อยู่เกิดมาก็อยู่แต่ในเมืองไม่ค่อยจะอะไรต่ออะไรอันนี้ก็ต้องมาฝึกแล้วผู้ปกครองที่ส่งเด็กมาอยู่ที่นี่เนี่ยก็ต้องการที่จะให้ลูกมาฝึกตรงนี้เหมือนกันมาทนร้อนทนแดดทนฝนนี่แหละ ไม่ให้มองหมดนะรู้จักทนแต่เราก็ให้ทำเท่าที่เด็กพอจะทำกันได้นะแรงเด็กม.1ขนาดนี้ม.2 3 4 5 6อะไรก็ว่าไปแล้วก็ต้องดูกำลังของเด็กด้วยไม่ใช่ว่าโอ้ทนร้อนทนแดดทนฝนเออให้มันอยู่ทั้งมีทั้งมันก็ไม่ใช่ อยากเสริมสิกมานนิดนึงนะขออนุญาตนิดนึงคือตอนนี้นะเนื่องจากว่าเอาหมออยู่ในสายสาธารณสุขเกี่ยวกับสุขภาพแล้วโควิดเนี่ยมันก็ไม่ได้หมดไปจากโลกนะแล้วโควิดเนี่ยมันจะติดกันง่ายติดกันง่ายแล้วก็ทำให้เกิดอาการลองโควิดแล้วรักษายากสุขภาพเสื่อมลองโควิดนี่ไม่ใช่อยากจะลองโควิดนะไม่ใช่อยากจะลองเป็นนะลองหมายถึงว่าหมายความว่าอาการไม่อาการเรื้อรังไม่หายไปไม่หายแล้วทำให้สุขภาพทรุดโทรมนะคะรักษายังไงก็ไม่บรรเทาเท่าไหร่ทีนี้จากเพลงนี้ให้อะไรกับเราคือให้เรารู้ว่ายุคสมัยเปลี่ยนแล้วตอนนี้แม้คุณจะไม่เคยอยู่ชีวิตอย่างบรรพชนที่อยู่กับธรรมชาติแต่สถานการณ์บังคับรู้ไหมตอนนี้คนที่เขารู้แกวทั้งหลายเนี่ยเขาออกไปอยู่ป่าอยู่เขาอยู่กลางนากันแล้วคลินิกทันตกรรมบางแห่งของเพื่อนๆ นะของญาติธรรมเราเนี่ยออกจากในเมืองนะไปสร้างคลินิกที่กลางนาแล้วก็อากาศดีมากลมพัดโบกสบายแล้วก็แจ่มใส มันเป็นความจำเป็นเพราะฉะนั้นกลับมาใช้ชีวิตไทยๆเถอะกลับมาเถอะแล้วเราต้องเคารพอนุรักษ์สืบสานของบรรพชนชีวิตก็เรียบง่ายอากาศก็บริสุทธิ์สุขภาพก็แข็งแรงเอาไหมเห็นไหมเนี่ยต้องถามตัวเองว่าเอาไหมเอาไหมเรียบง่ายมีความสุขแข็งแรงเอาไหมเอาแล้วสร้างสรรค์ธรรมชาติฉลาดสร้างอาหารเอาเอาไหมก็ต้องถามตัวเองถ้าเอาก็ลุยเลยลุยเลยที่บ้านยังเป็นทาวน์เฮาส์อยู่ก็กระถงกระถางอะไรก็ได้พ่อคุณบอกปลูกผักคอนโดไปสิถูกต้องถูกลุยเลยนะคะสิคมานะมันก็ไทยๆแล้วนะที่ไหนๆมันก็มีแดดทั้งนั้นแหละเพียงแต่จะออกมาตากแดดบ้างหรือเปล่าเท่านั้นเองใช่เรารวยแสงอาทิตย์ใช่นะคะเอาไหมอย่างที่เอาหมอพูดดีมากเลยต้องถามตัวเองนะเพราะว่าให้ใครไปบอกก็ไม่ฟังหรอกมันต้องถามตัวเองว่าเราต้องการอะไรนะคะเนี่ยคุณคอยใครนะคะดีมากเลยเนี่ยส่งเข้ามาคุยกับพวกเรานะคะตามที่เพลงบอกครับหลงตนว่าสิวิไลพอลุงตู่บอกให้ใช้เตาถ่านเพื่อประหยัดพวกคนรุ่นใหม่ก็ร้องยี้ไปตามกันผมนี่อยากบ้องกระบาลยิงนะ อันนี้ลุงคุณคอยใครหัวล็อกมานะ คือแบบว่าเหมือนกับว่าพอผู้ใหญ่แนะนำว่าให้กลับไปใช้วิธีไทยๆใช่ไหมไปใช้เตาเด็กเขาก็ไม่เอาแต่ถ้าอยู่ตามแถวต่างจังหวัดมันก็ควรจะได้ใช้นะแต่ถ้าอยู่ในเมืองตึกเยอะแยะอย่างนี้มันน่าจะใช้ยากเขาก็ไม่ได้บอกทุกบ้านนะอันไหนที่พอเป็นไปได้นะมาใช้ต้องดูสถานะด้วยดูเหตุการณ์ด้วยคุณนายุทธชัยทิพย์กราบสาธุครับเข้ามาค่ะเราไปฟังบทเพลงที่3กันดีกว่าค่ะ3อาชีพเพื่อมนุษยชาติเชิญค่ะYeah.
ังไปรับผิดชอบให้คุณน้ำใจคนดีได้ละยังใช้ได้ดีประโยชน์มากมีมันรีไซเคิลช้าที่ใหม่ประหยัดคุ้มเงินเกินไกลจะช่วยเมืองไทยไม่ให้เป็นนี้เดินเข้ามาทางนี้มีอะไรดีๆจะบอกเราเอาไว้ประเทศชาติบ้านเมืองของไทยจะไม่เป็นนี้ใครเพราะเรามีทางออกเสียงจากธรรมชาติของดินนำมาปรับปรุง CIFOEปุ๋ยธรรมชาติสูงเข็มดอกต้นผลเต็มงอกงามตามกาลไม่ต้องจิ้มสารเคมีปุ๋ยสะอาดเรามีไม่มีอันตรายพืชผักเติบโตงามได้ผลผลิตมากมายเพราะเราได้ดีเดินเข้ามาทางนี้มีอะไรดีดีจะบอกเราเอาไว้วิทยาการศึกษาสามอาชีพจะนำชาติยืนมาเมืองไทยจะพัฒนาทุกชาติยืนมาด้วยสามอาชีพเมืองไทยจะเป็นเศรษฐีไทยเป็นไทยไร้หนี้ไม่ต้องเป็นทาสเดินเข้ามาทางนี้รวมพลังคนดีมาช่วยกันแก้ไขประเทศชาติบ้านเมืองของไทยพัฒนาก้าวไกลได้สามอาทิของวงคารวาสเหมือนกันเดิมอ่ะเขาชื่อเพลงสามอาชีพกู้ชาตินะเพราะเมื่อก่อนพ่อครูใช้ว่าสามอาชีพกู้ชาติคือมันชัดมันชัดแต่เดี๋ยวนี้เป็นสามอาชีพเพื่อมนุษยชาติเพื่อมนุษยชาติเพราะว่ามันจะได้นุ่มนุ่มซอฟสมัยก่อนนี้ต้องกู้ชาติเพราะว่าชาติมันจะล่มจมอยู่แล้วไงมันจะล่มจมตั้งหลายเพราะตั้งแต่ที่มีอาขวัญดินอาหมอฟ้ารักอาหมอฟากฟ้าหนึ่งติดตามพลดีจำลองท่านไปประเทศญี่ปุ่นไปดูงานออร์แกนิกกสิกรรมธรรมชาติไร้สารพิษของญี่ปุ่นที่โอกายาม่าแล้วพอกลับมารายงานพ่อครูพ่อครูก็เลยให้เราทำกันเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยเราต้องทำสามอาชีพกู้ชาติสรุปซื้อสามอาชีพมีอะไรบ้างนะสามอาชีพก็มาตั้งแต่ขยะค่ะพ่อครูตอนแรกให้คำว่าขยะเอ๋ยขยะเอ๋ยก็มาทำปุ๋ยสะอาดจากปุ๋ยสะอาดก็เอาไปทำกสิกรรมธรรมชาติไร้สารพิษมันครบวงจรพอครบวงจรแต่ขยะมันไม่ได้มีแต่ที่จะทำปุ๋ยนะขยะอื่นอีกอ่ะพ่อครูก็เลยตั้งสถาบันขยะวิทยาด้วยหัวใจสปจ.ทุกวันนี้ใช่ไหมคะนี่พูดรวบนะคะแล้วสุดท้ายปุ๋ยก็กลายเป็นโรงปุ๋ยอันยิ่งใหญ่ที่ช่วยประชาชนโอ้กิจการเติบโตปุ๋ยก็ไม่ใช่ปุ๋ยเคมีปุ๋ยสะอาดก็เหมือนที่เราไปดูงานที่ญี่ปุ่นนั่นแหละก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่ปุ๋ยธรรมชาติปุ๋ยธรรมชาติจากอาขวัญดินเป็นผู้นำเลยงานจากมูลสัตว์จากไอ้พืชผักผลไม้จากผักเศษผักอะไรต่ออะไรพวกนั้นแล้วก็มูลสัตว์แล้วก็พวกอะไรแร่ธาตุที่มาจากดินนะค่ะแล้วก็สุดแล้วพอเรามาทำปุ๋ยใช่ไหมมันก็เลยทำให้เรามีงานที่เราจะไปบำรุงต้นไม้เราก็รวมหาซื้อที่อะไรกันเพื่อที่จะจัดการกับต้นไม้เสร็จแล้วมันก็จะต้องมีการดูแลมันอย่างธรรมชาติใช่ไหมฮะอย่างชนิดที่ไม่ใส่สารเคมีมันก็เลยมาเป็นสูตรเราก็เลยต้องไปรู้จักกับฟูกูโอกะอะไรต่ออะไรคือมันสืบมาจนปัจจุบันนี้ว่าสุดท้ายเราก็เจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบันนี้เห็นไหมว่ามันเป็นเพลงที่ทำให้เรานึกถึงอดีตว่าสุดท้ายเราก็ทำทุกอย่างเพื่อที่จะช่วยเหลือให้ประชาชนอยู่กินกันอย่างสุขสบายไม่แล้วทำไมสามอาชีพนี้ถึงเป็นสามอาชีพของเป็นทางรอดของมนุษยชาติท่านผู้ชมบางท่านอาจจะสงสัยว่าที่ข้างนอกเขาสอนกันต้องสตาร์ทอัพสี่ต้องไปเล่นหุ้นต้องเข้าวอลล์สตรีทต้องนู่นนี่นั่นไม่มีนะสามอาชีพแบบนี้ทำไมสามอาชีพนี้เป็นทางรอดของมนุษยชาติคนเราต้องกินไหมก
ินต้องสวมเครื่องนุ่งห่มไหมสวมต้องอยู่ไหมอยู่อยู่ที่อาศัยบ้านอยู่ใช่ไหมแล้วอันนี้เป็นปัจจัย4ที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตใช่ไหมค่ะแล้วที่เราไปทำสตาร์ทอัพนู่นนี่เพื่อเอาเงินมาใช่ไหมแล้วเงินเป็นส่วนกลางที่จะไปซื้อเอามาใช่ไหมค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเงินมันไม่มีค่าค่าเงินมันหมดมันก็คือกระดาษแล้วกินได้ไหมเงินน่ะไม่ได้ที่เมืองจีนนำโยนเงินทิ้งลงมาจากไอ้คอนโดสูงๆเลยหมอบอกว่ารักษาไม่ได้แล้วเงินคุณไม่มีประโยชน์อุตส่าห์เก็บมาคุณต้องตายภายใน3เดือน6เดือนทำอะไรถ้านี้มันคือกลับมาสู่รากเหง้าใช่ถ้าคุณมาใช้ชีวิตอย่างนี้กอบกู้ไม่ใช่ชาติอย่างเดียวมนุษยชาติกอบกู้ชีวิตมนุษย์ไงว่าฉลาดจริงๆเนี่ยคุณไม่ต้องไปมุ่งหาเงินตอนนี้โลกเปลี่ยนแล้วนะโลกเปลี่ยนแล้วต้องรู้ว่ามัน new normal ยังไงเราจะต้องมารู้กับชีวิตของการที่ต้องมีอาหารที่เห็นอยู่เนี่ยกับมือที่เราสร้างสรรค์ต้องเป็นอย่างนี้ถึงจะกอบกู้มนุษยชาติได้เพราะงั้นก็หลงตามไปแบบนั้นหลงไปกับเงินหลงไปกับอาชีพหลายอย่างเงินเป็นยังไงไปดูเรื่องระบบการเงินเฟ้อจนเท่าไหร่เฟ้อจนแพงไปหมดไม่ใช่แพงทั้งแผ่นดินนะแพงทั่วโลกทั่วโลกจะว่าไปอะที่อื่นอะโอ้โหเฟ้อจนเขาโอ้โหหนักมากเลยนะครับจนแทบจะไม่นั่นเลยแล้วนี่เห็นไหมว่าพ่อครูเนี่ยท่านมีอนาคตังสยานขนาดไหนให้เอาสามอาชีพนี้ที่มาอยู่กับดินกับหญ้ามาอยู่กับขยะมาทำปุ๋ยมาทำต้นไม้ทำอาหารเพื่ออะไรเพื่อกอบกู้มนุษย์ค่ะสิคมาศนะคะสามอาชีพตอนพ่อครูประกาศออกมาสามอาชีพนี้สิคมาศรู้สึกยังไงคะในยุคนั้นคนงงไหมนานแล้วงงก็ดีอ่ะก็ดีก็ใช่เห็นด้วยเลยเนาะแล้วก็เห็นด้วยแล้วเราถึงเราจะเพาะปลูกอะไรไม่เคยเป็นอะไรกับเขาเราก็เป็นผู้ช่วยเขาอยู่เรื่อยเราไม่มีหัวไม่มีฝีมือทางด้านนี้แต่เราก็มีแรงเท่าไหร่ที่พอจะช่วยได้ก็ช่วยก็ทำไม่ว่าจะปลูกข้าวปลูกเคราะห์อะไรแต่ไรสิว่ายังพอปลูกได้อยู่แต่นำเขาปลูกไม่ได้นะเพราะเราไม่มีความรู้ทางด้านนี้มาก่อนแต่เป็นผู้ช่วยแล้วก็สนับสนุนเป็นกำลังใจแล้วก็ออกแรงให้ช่วยทำด้วยอะไรประมาณนี้ส่วนขยะเนี่ยนะขยะเนี่ยแยกได้หลายอย่างอย่างเช่นเราดื่มน้ำเนี่ยดื่มน้ำเสร็จแล้วเนี่ยขวดจะไปซีซัวทิ้งพวกขวดพลาสติกอะไรต่ออะไรเนี่ยนะเก็บไว้วันก่อนนั้นไปงานศพเขาพอเราดื่มน้ำเสร็จเขาจะเอาขวดไปทิ้งบอกไม่ต้องเดี๋ยวเก็บไปเก็บไปไหนเก็บไปทิ้งที่วัดนั่นแหละก็มีที่ให้นั่นเขาบอกว่าแค่นี้ก็ต้องเก็บด้วยบ้านเขาเก็บตั้งเยอะเลยอีกคนเขาบอกว่าของเขาที่เก็บเยอะๆได้พลาสติกเนี่ยเสร็จแล้วก็เอาไปให้คนที่เขาขายที่รับซื้อพวกซาเล้งที่รับซื้อของเก่าเขาให้คนต่อหนึ่งเขาเก็บแล้วก็ให้คนบอกเออดีดีดีอย่างนั้นแหละดีอะไรที่มันยังพอที่จะเอามาเปลี่ยนแปลงได้ก็นั่นไปแม้แต่ขวดแก้วขวดอะไรต่ออะไรเนี่ยเก็บไม่ต้องเห็นอะไรก็ทิ้งเนี่ยราดไปหมดมันก็ไม่ค่อยเข้าท่านะถ้าเรารู้จักเก็บเป็นสัดส่วนอย่างเงี้ยแล้วเวลามีคนที่เขาก็ไม่ได้มาซื้อหรอกเขามาก็ให้เขาไปแล้วเขาก็ไปขายอีกทีนึงเขาก็จะได้เป็นอาชีพของเขาไปเขาจะได้มีเงินมีกระตุ้งกระตังใช้บ้างเล็กๆน้อยเนี่ยเสริมสิกมาศนิดนึงในฐานะอุอิงไอดินพิธีกรอยู่กับสคจ.อุเห็นอะไรที่จะบอกกับประชาชนว่าที่ทำงานอยู่นี้เนี่ยของพ่อครูที่มีเพลงสามอาชีพออกมาแล้วก็เน้นถึงการที่เราได้มาทำงานในส่วนนี้เฉพาะที่อุรับผิดชอบเลยนะเกิดความคิดอะไรเอาแค่ง่ายๆเลยนะคะในขยะที่พ่อครูพาทำน่ะมันเป็นตัวช่วยที่ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติเลยนะถูกไหมเพราะว่าสิ่งที่เป็นพิษมันจะไม่ลงไปสู่พื้นดินเลยไงทั้งพลาสติกที่สิคามาศว่าเมื่อกี้ถ้าทุกคนทิ้งกันไปหมดน่ะพลาสติกมันทำลายดินดินมันแล้วพวกนี้มันไม่สลายเลยอยู่กัน500ปีมันไม่สลายเออแต่ขณะเดียวกันปล่อยสารพิษออกมานะเวลาน้ำฝนมันชำระละลงไปอะค่ะสิคามาศถ้าทุกคนกินแล้วก็รู้จักเก็บใส่ถุงอะไรไว้เยอะๆแล้วก็แม้ตัวเองไม่ขายก็ให้คนเข้าไปก็ยังดีกว่าใช่นะไม่ว่าจะเนี่ยมันช่วยโลกแน่นอนเลยเพราะว่ามันช่วยรักษาระบบสมดุลของสิ่งนิเวศเอาง่ายๆเนี่ยเอาไม่ต้องพูดถึงว่าที่เอามาบริจาคของมือสองให้เราได้มาขายมาสนับสนุนบุญนิยมทีวีอันนั้นเป็นเรื่องแถมอันนี้เป็นเรื่องแถมแต่ว่าเป็นเรื่องใหญ่นะที่ทำให้คนได้พัฒนาจิตวิญญาณเนี่ยมันยิ่งกว่าอาหารกายนะเนี่ยค่ะมันก็มีประโยชน์อยู่แล้วแต่ที่แน่ๆเลยก็คือโอ้โหมันรักษาสมดุลของธรรมชาติได้อย่างดีเลยนะ ในเรื่องการจัดการขยะที่ถูกต้องเนี่ยไม่งั้นพังหมดเลยค่ะใช่แล้วเราไม่ต้องไปให้ปลา
ทะเลตายเพราะพลาสติกอะไรนั่นแหละครับไม่งั้นมันก็จะเป็นทอดไปไงเราเมื่อไหร่ที่ทะเลมันพังหมดนะแล้วเราจะอยู่กันยังไงทะเลนี่เสียสมดุลหมดเลยเสียสมดุลหมดนะเราแย่เลยนะใช่มันเป็นระบบซิสเต็มซัพพอร์ตซิสเต็มของโลกนะพวกแต่เดี๋ยวนี้มันก็โควิดนะก็มันค่อยจะมีรถมีลาอะไรสักเท่าไหร่แต่ก็ยังมีพวกปั๊มน้ำมันตามปั๊มน้ำมันต่างๆเนี่ยนะเขาก็มีที่แยกขยะนะแต่คนนะไม่ค่อยจะช่วยแยกเลยมีถังว่าอันนี้ใส่เฉพาะไอ้อะไรนะเขาก็ใส่รวมหมดนะคะคนไทยไม่ได้รับการน่าจะช่วยกันแยกนะใครอยู่ใกล้ใครก็ช่วยบอกอบรมใช่ต้องอบรมตั้งแต่เด็กเหมือนญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นหรือประเทศมันยังยากทางยากจริงๆบางทีเราไปจะไปทิ้งซะหน่อยเอ๊ะมันจะทิ้งช่องไหนแล้วเนี่ยมันรวมหมดเลยดูแล้วเท่ากับว่าอโศกก็พ่อครูก็ยังมีพวกเราแหละก็จะเป็นงานที่เราต้องสืบสานต่อไปเรื่อยๆนะกับ3อาชีพนี้นะคะให้คนได้รู้จักคือถ้าเขาเห็นเป็นรูปธรรมน่ะมันจะเข้าใจไงถ้ามากกว่าที่สอนว่าทำไมคุณต้องทำแบบนี้แบบนี้แต่ถ้าเขาได้เห็นว่ามันมีองค์กรแบบนี้ทำอย่างเงี้ยมันจะทำได้น่าจะใครเห็นใครก็บอกเนาะไม่ต้องให้เฉพาะเจาะจงคนไม่เดี๋ยวนี้เขารู้แล้วค่ะมาสคจ.เนี่ยนะเข้ามาเข้ามาก็ไม่มาค่ะคุณคอยไทยบอกว่าถ้ารัฐเอาจริงเอาจังกับงาน3อาชีพกู้ชาติผมว่าไม่มีขอทานไม่มีคนจนไม่มีคนงอมืองอเท้าขอแต่ความช่วยเหลือแน่นอนครับไปมั่วเอาดีทางอุตสาหกรรมก็เลยต้องเจอชะตากรรมแบบนี้ครับคนไทยอุตสาหกรรมอาชีพกู้ชาติจริงๆนะอุตสาหกรรมอุตสาหาเวรหากรรมเข้าตัวเองสิขมาแต่ใหม่ซะแล้วนะคะค่ะค่ะบทเพลงสุดท้ายค่ะพอเราพูดถึงเรื่องข้าวเรื่องสามอาชีพใช่ไหมกับสิกรรมมันในเรื่องชาวนานะแล้วก็ประเพณีหนึ่งที่สวยงามทางภาคอีสานเข้ามาแต่งเป็นบทเพลงบุญลอมข้าวค่ะเชิญค่ะYeah.
ค่ะโอ้โหไพเราะทีเดียวนะคะน้องแอนตื่นใจกับร้องนะบุญล้อมข้าวนะคะคุณคอยไทยบอกว่าฟังเพลงนี้ทีไรน้ำตาจะไหลทุกทีครับเห็นพ่อเฒ่าแม่เฒ่ารอลูกหลานกลับมาอยู่บ้านใช่เทศกาลนี้ทีถึงจะได้เห็นหน้าพร้อมหน้ากันเพราะเห็นแต่เงินเพราะเห็นแต่หาเงินเลยเป็นเช่นนี้ครับก็จริงๆเดี๋ยวนี้หนุ่มสาวที่จากชนบทน่ะทิ้งถิ่นฐานเยอะไม่แต่มันเป็นอย่างนี้โดยเหตุโดยธรรมชาติตามธรรมนะเพราะว่าพ่อแม่เป็นชาวนาลำบากไงก็อยากให้ลูกลำบากก็ไปลูกส่งลูกไปเรียนจะได้ไม่ต้องมาทำงานจะได้มาทำงานเหมือนพ่อเหมือนแม่เป็นเจ้าคนนายคนเด้อเออขนาดนั้นสิมันเป็นอย่างนี้แล้วลูกก็เลยไปชินกับชีวิตในเมืองแล้วก็ลุ่มหลงใช่ไหมก็สบายจริงด้วยเออทีนี้พอเพลงนี้เตือนใจเราก็รู้สึกพ่อครูพาพวกเราสวนทางหมดเลยนะสวนทางให้กับกาบูดมาเป็นชาวนามาสร้างอาหารลงมาจากหอคอยลงมาจากหอคอยมาอยู่กับธรรมชาติมาติดดินมีไหมเวลาทำไปแล้วแอบพอเล็กๆพอทำไมต้องพาวันลำบากขนาดนี้แต่ความสุขก็มีนะจนกระทั่งเราลืมชีวิตตรงนั้นไปเราไม่เอาละสาระสัจจะละมันคืออย่างนี้ใช่ไหมก็อย่างนี้ไม่หาเงินแล้วไม่หาเงินแล้วเพราะเงินต้องไปซื้ออีกทีแล้วของเดี๋ยวนี้มีแต่พิษทั้งนั้นไม่เอาทำเองปลูกเองสร้างเองปลอดภัยไร้โรคโรคาทั้งหลายแล้วก็สร้างบุญกุศลด้วยเพราะว่าเวลาเรามาสร้างมันเหลืออุ๊มันเหลือกินน่ะมันเหลือกินเข้าใจไหมดูสิเขาทำบุญกันข้าวกี่ตันวันเกิดพ่อครูครบรอบ88ปีอ่ะข้าวกี่ตันที่เขาถวายทุเรียนกี่กิโลมันเหลือเยอะมากมันไม่อดไม่อยากแล้วเอาเงินไปซื้อแล้วพอค่าเงินมันเปลี่ยนเงินเหลือนิดเดียวแล้วนี่ได้กินนิดเดียวแล้วนี่แล้วคุณมีทุเรียนทั้งลูกอ่ะไม่ต้องคิดเรื่องเงินเลยคุณกินอิ่มแล้วค่าเงินเปลี่ยนเหลือเงินเท่านี้มันก็จะไปซื้อข้าวก็ไม่ได้เท่ากับที่เราปลูกเองแล้วใช่ไหมเสียดายนะคนที่เขามีที่นาแล้วเขาทิ้งที่นาเข้ามาอย่างเงี้ยผิดเลยของเรามีนิดเดียวเรายังช่วยกันไปทำใครมีที่นาก็กลับไปฟื้นฟูที่ของตัวเองเด้อเพราะเพราะอีกหน่อยนะเขาบอกว่าก็ยังที่บอกอ่ะเรากินข้าวนะเรากินพวกคือผักผลไม้เนี่ยเนาะเราไม่ได้ไปกินกระดาษเนาะใช่เพราะฉะนั้นกลับไปช่วยกันพลิกฟื้นผืนนาให้ดีใครมีที่มีทางก็รีบทำไปทำทำได้แค่ไหนก็ทำมีความสามารถแค่ไหนก็ค่อยๆทำไปแต่สิคมานี่มันเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้เป็นตัวหลักไงคะเราก็อย่างน้อยก็นะช่วยอะไรสิคมาไม่ต้องปลูกข้าวก็ได้สมุนไพรง่ายจะตายพระรักเอากระถางมาแล้วพ่อครูบอกว่าให้ปลูกใส่กระถางก็กระเพราโหระพาอะไรพวกนี้มันสบายปลูกง่ายขึ้นเล็กกระเพราโหระพาอะไรสมุนไพรพื้นบ้านพริกเนี่ยโหใช่ใช่ใช่อย่างนั้นแหละปลูกอย่างนั้นก็ได้ถ้าเราอยู่ตามถ้าเราอยู่กับมุมเยอะๆเนี่ยนะแต่อุ๊ก็เห็นด้วยกับหมออันนึงนะว่าพอมันเป็นอาชีพที่ลำบากแล้วเนี่ยคนไม่ทำอ่ะแล้วทำไมภาครัฐอะไรองค์กรอื่นไม่ให้ค่ากับอาชีพนี้มันแบบมันเป็นอาชีพสำคัญเนาะแทนที่จะช่วยกันให้ค่าตอนนี้กำลังจะให้ค่าแล้วใช่ไหมยังยิ่งทุเรียนเฮ้ยไม่ดีเอาข้าวกันเนี่ยข้าวกับทุเรียนยกตัวอย่างก็ค่อยๆไม่ตามลำดับนะแต่ตอนนี้ข้าวก็เริ่มจะคิดแล้วมันคนมันไปเลยเถิดไงมันเลยคิดกลับมาไม่ทันคือเหมือนเรือเอี้ยมจุนทั้งหมดจะเลี้ยวตีจะเลี้ยวกลับมันยากมันเลี้ยวกลับยากมันยูเทิร์นยากมันยูเทิร์นมันต้องค่อยๆเอี้ยวไม่เห็นโทษของการใช้เงินหรือมีเงินเยอะสิแล้วสุดท้ายเห็นไหมไม่มีค่าแล้วสุดท้ายหาเงินมาเยอะเลยแต่ฉันมีบ้านใหญ่แต่ต้องมานอนเตียงเล็กๆในโรงพยาบาลฉันมีรถแต่ฉันไม่ได้ขับฉันต้องนอนติดเตียงเห็นไหมเห็นแล้วไงแต่แทนที่คุณจะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติสุขภาพคุณก็จะดีไม่ต้องมาป่วยนอนติดเตียงแบบนี้เริ่มคิดแต่ระวังจะสายไปผู้ที่อยู่ตึกอยู่ปูนทั้งหลายแหล่นะจะปลูกต้นไม้ใส่กระถางดูเอาเอาไอ้อย่างชนิดห้อยมันก็ได้ถ้ามันไม่มีที่จริงๆอ่ะนะยังมีเวลายังไม่สายเกินไปยังมีเวลาแก้ตัวมีเวลาแก้ตัวนะลองปลูกข้าวสักต้นนึงได้ไหมเอ้ยได้โอ้ยไม่ต้นหรอกเวลาปลูกข้าวนี่มันจะมีเป็นลักษณะเป็นกอแล้วก็ใหญ่ๆได้ใส่กระป๋อง
กระถางอะไรก็ได้มีภาชนะใหญ่ๆใส่นี่แล้วไม่ก่อนแล้วก็เสร็จแล้วมันจะไม่โอ้โหพอทำแล้วมันจะไม่เป็นก็แค่นี้หรอกสิว่ามันจะสนุกแล้วมันจะหาที่แล้วคราวนี้แต่จริงๆนะคะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับคนที่เขาทำอาชีพเนี้ยชาวนานะที่เขาทำข้าวเนี่ยเพราะเราไปลองไปเกี่ยวเองแล้วเราก็รู้ว่ามันลำบากจริงๆนะขนาดเราไปเกี่ยวแป๊บเดียวเองเรารู้สึกเหนื่อยนะแต่เดี๋ยวนี้มีวิธีทำนาแบบนาโยนไงก็เคยไปโยนนะแล้วเป็นไงมันนอนแต่เดี๋ยวมันก็ตั้งเขาบอกเวลาผ่านไปมันจะตั้งขึ้นมาจ้าน้องต้องติดตามดูต้องติดตามดูใช่ไหมใช่ได้อย่าให้น้ำมันเยอะเกินถ้าดินมันให้มันเห็นดินมั่งถ้าน้ำเยอะเกินมันก็นอนอย่างที่ว่ามันนอนอย่างเดียวเลยเนี่ยถ้าเรากลับมาหาอาชีพชาวนาจริงๆเราจะเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วอีกหน่อยมันจะง่ายเพราะฉะนั้นเราต้องมาเป็นก็อย่างน้อยถึงเราไม่ใช่มีท่าทางนี้เนาะผมเลยปลอบใจตัวเองนะหมอเราสองคนสามคนด้วยที่เข้ามาไม่ได้มีท่าทางแต่ก็พยายามไปร่วมเป็นแบบเล็กๆเป็นกำลังเล็กๆน็อตตัวเล็กๆน็อตตัวเล็กๆให้กับเขาแต่เราไม่ใช่กำลังหลักตามที่พ่อครูบอกนะคะอุ้ยคุณคอยไทยอันนี้ต้องอนุโมทนาเลยค่ะคุณคอยไทยบอกผมคนกทม.ยังคิดอยากจะไปอยู่บ้านราษฎรเลยครับปีใหม่บอกพ่อครูแล้วครับว่าจะขอไปพักอาศัย1เดือนครับอุ้ยอนุโมทนาสาธุเลยค่ะสุดยอดสุดยอดนะคะไปแล้วก็จะรายงานผลเข้ามาเนาะว่าเป็นยังไงนะค่ะเวลาหมดลงแล้วค่ะกับ4บทเพลงที่เรานำมาฝากแล้วก็จากที่ท่านสิขมาและอมรนะคะช่วยกันขวางโลกช่วยกันขายโรงกุตระเรียกว่าวันนี้ต้องได้รับสาระตามไปเต็มๆทีเดียวต้องกราบขอบพระคุณสิขมาด้วยความเคารพค่ะกราบขอบพระคุณอมรค่ะอนุโมทนาค่ะขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังรายการนะคะขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาด้วยวันนี้ลาไปก่อนในวันอังคารหน้านะคะหมอกลับมาแล้วเราก็จะมาจัดสดอีกครั้งหนึ่งมาพบกันอังคารหน้าค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะฝากอีกนิดนึงไปถอดเกิบกันบ้างไปหาถอดเกิบด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะเจริญธรรมค่ะ